สำหรับหุ้นไทยช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับล่าสุดปรับตัวขึ้นได้เล็กน้อยหลังจากเมื่อวานนี้ทำนิวไฮของปีนะครับมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างหนาแน่นขณะที่ตลาดก็มีความมั่นใจในเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมากขึ้นว่าจะออกมาในทิศทางบวกในระยะอันใกล้นะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ปรับตัวลดไปนิดหน่อยนะครับ0.93%นั่นเองนะครับลงมาอยู่แถวๆ1,672.27จุดมูลค่าการซื้อขายคึกคัก21,000กว่าล้านบาทครับ ส่วนเรื่องของค่างเงินบาทนะครับเปิดตลาดเช้านี้31บาท77สตางค์ต่อดอลลาร์สาหรัฐนะครับนักวิเคราะห์คาดว่าเคลื่อนไหวไม่มากครับโดยตลาดยังเปิดไม่เต็มที่หลังจากหยุดยาวครับฟ้าของทองคำเช้านี้ลดลงไปบาทละ50บาททองคำแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ19,250บาทต่อบาททองคำลดลงมา50บบาทครับ